สวัสดีครับน้องซีสวัสดีครับน้องซีสวัสดีค่ะน้องซีน้องซีห้องเฮานี่ฟันแม่นได้ครับ FC ต้องมาตามให้ได้เนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาบ่ได้มาตามน้ําท่วมเนาะน้องซีโอ้ยน้ําท่วมครับบ่าวแอมระทุงกับทีมงานมาบ่ได้แต่งวดครับแต่งวดวันที่16นี่น้ําลดแล้ววันที่16สิงหาคมพ.ศ.2567ครับเนาะต้องมาฝาก FC ให้ได้เพิ่นฝันได้ครับน้องซี่เข้ามาจ๊ะๆจังๆก็เคยมาแล้วค่ะงวด03เนาะกะเนาะงวด03ค่ะเข้าค่ะก็บ่ได้มาตามเพราะว่าฝนตกแห้งทางขาดครับเอ้าเข้าตัวเลขเลยครับน้องซี่ฝันแนวใดครับฝันว่าได้ครับมอเตอร์ไซค์ค่ะครับมอเตอร์ไซค์ไปไสครับครับไปไล่งัวค่ะอู้ไล่งัวอีกแล้วนี่ฝันเกี่ยวกับงัวนี่แม่นเด้นี่ครับเอาเบาเลยครับงัว20ตัวค่ะครับผมใส่เขาพอกฝนมันตกมันบ่เข้าค่ะบ่เข้าก็เลยบ่จักไล่เฮ็ดก็เลยอธิษฐานว่าเขาบ่เข้านี่สิเฮ็ดจะได้นอก็เลยบอกป้ายทะเบียนรถค่ะบอกป้ายทะเบียนรถแนวใดล่ะคือรถที่ขับไปค่ะบอกป้ายทะเบียนรถที่ขับไปเลยค่ะโอ้สิบอกเลขในป้ายทะเบียนรถแม่นค่ะแต่งัวนี่20ตัวแม่นค่ะเที่ยวก่อนงัว30ตัวอ่ะจดไป20นําเด้อครับให้แอดมินต้องเฮาจด20ไว้นําเนาะครับเนาะเพราะว่าจํานวนงัว20ตัวค่ะนับขามใส่นําบ่บ่ต้องเอาบ่ครับเพิ่นแม่ขามันบ่เอาขาครับบ่เอาขาเพิ่นแม่นั่งอยู่ครับบ่เอาขาเอาแต่ตัวเอาแต่ตัวเนาะครับเนาะเที่ยวก่อนเอาแต่ตัวครับบาดนี้ทะเบียนรถบ่ครับค่ะเดี๋ยวไปเลี้ยงงัวจักคนไปเห็นงัวจักคนไปผู้เดียวค่ะไปผู้เดียวเนาะน้องซี่อายุจักปีล่ะครับ23ค่ะอายุ23ปียะยันเพิ่งจดอายุมันสิบ่เกี่ยวเนาะครับเนาะบ่เกี่ยวกันเนาะเอาทะเบียนรถเลยทะเบียนรถ259ค่ะจดเลยครับ259มีเลขทั้งหน้ามันบ่ครับเลขรหัสทั้งหน้ามันก่อนสิมีอาจสิเป็นเด็ก4แล้วก็กอไก่ขอไข่หยังมีบ่เลขรหัสมันหรือบ่มีมีค่ะเป็นเลข2ค่ะเลข2เอาเด็ก2ก็อยู่นํากันคือเก่าเนาะ259คือเก่าครับผมเด็กครับไปใส่อธิษฐานเกี่ยวกับรถว่าจังได๋นี่ครับคือว่าครับไปเลี้ยงงัวสิค่ะว่างัวบ่เข้าพอกก็เลยว่าสิจะได้ดีเนาะก็เลยกลับมาก็เลยพอดีรถผ้าล่มค่ะรถผ้าล่มแม่นค่ะครับก็เลยรถหันมุนเหมือนค่ะแต่โคตรหันบ่เป็นหยังหลายลูกซี่บ่เป็นหยังหลายแม่นค่ะอายุเท่าไหร่ก่อนนะครับ23ค่ะ23จดไว้เลยครับเพราะว่ารถล่มนําอายุ2323เนาะครับเนาะค่ะอายุ23ปีก็ต้องไปทําบุญได้ครับค่ะครับเนาะเพราะว่าฝันเกี่ยวกับรถล่มมันอาจจะบ่ค่อยปานใดแต่ก็บ่ฮู้คือกันล่ะครับเรื่องเล่ห์ร้ายก็สิกลายเป็นดีเพิ่นว่าเนาะครับเนาะเรื่องเล่ห์ร้ายกลายเป็นดีเพิ่นสิให้โชคใหญ่แล้วเพราะว่าแต่ที่สําคัญนี่20งัว20ตัวแม่นให้ FC แปซอยครับกับงัวนี่ล่ะนั่นถ้าเพิ่นอยากนับขาใส่จังได๋อีกครับบัดนี้น้องซี่ก็ขี่มาบ้านค่ะบัดนี้ก็เลยไปเบิ่งงัวสักคราวนึงจังซี่นะคะครับเปลี่ยนรถคันใหม่โอ้เปลี่ยนรถคันใหม่อีกแม่นค่ะทะเบียนตัวไหนบัดนี้รถคันใหม่รถคันใหม่กับทะเบียน157ค่ะ157อ่ะจดไว้นําเลยขี่รถ2คันแม่นค่ะเป็นตัวเลขนี่ล่ะครับยังได้เพิ่มอีกมีบ่ครับบ่มีแล้วค่ะบ่มีแล้วครับผมฝันร้ายกลายเป็นดีได้โชคใหญ่รวยๆงวดวันที่16ครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อยู่ดีไม่แห้งครับน้องซี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องซี่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องซี่ค่ะท่านผู้ชม2020อายุน้องซี่ก็อายุ23ปีทะเบียนรถคันเก่าที่น้องซี่ขี่ไปเนาะค่ะเนาะขี่ไป259ขี่กลับมานั่นทะเบียนรถคันใหม่นั่น157 157ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องซี่ประจำงวดวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมพอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมของดีกระบอกแอมบาทงกันเลยค่ะบ่าวแอมบาทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัด
หลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีติดใหม่ติดนี่มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนงานทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการขายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยเพราะหลวงปู่รอดนะพอนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบอยแอมมาตรงหูยินข่าวกับบุรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่ละรวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ค่ายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าเว้ายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับมือหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูกปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหูยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชม
ท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมมาตรงนี้ได้น้ำมนต์มาน้ำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้เอฟซีน้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมมาตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมหาบ่าวแอมมาตรงมาตุเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตัดเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ